นับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อายกมลเนตรเล่าโมเมนต์ว่านฉัยขอเป็นแฟนก้อยอรัชพรเผยสถานะนิกกี้ชัดเจนขึ้นแต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนกัลกาโดดยืนยันตัวเองนะคะว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่3เอมม่าคอลินสวมบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าได้อย่างยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาอยู่กับเรา2คนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับกับช่องทางติดตามรายการของเราตามด้านล่างนี้ได้เลยด้วยครับใช่แล้วนะคะมาเรื่องของความรักนะคะความรู้สึกดีๆแน่นอนคบกันไปใครๆก็อยากจะรู้ว่ามีสถานะที่เรียกว่าแฟนได้แล้วหรือยังแต่ก้อยอรัชพรยังไม่รีบให้เรียกว่าแฟนนะคะเป็นเพราะว่าความใกล้ชิดสนิทสนมทำให้สถานะเริ่มชัดเจนมากขึ้นสำหรับคู่ของก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรนะคะซึ่งตอนนี้แฟนๆก็ยกฉายาให้แล้วขอบคุณที่ยกฉายานายหญิงขาหื่นย้ำสถานะนิกกี้ณฉัตรเนี่ยชัดเจนเพราะทุกอย่างมันฟ้องค่ะบอกว่าฝ่ายชายก็ดูแลดีเป็นปกติมีซื้อของมาฝากคุณพ่อคุณแม่บ้างเผยว่าความรักครั้งนี้ก็ยังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะคะเหมือนพี่เขาเคยตีกอล์ฟตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอ่ะคุณพ่อหนูก็ชอบตีกอล์ฟอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหากิจกรรมได้ทําร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่หนูก็เลยรู้สึกว่าเออได้ออกกําลังกายด้วยนะลุยทํางานไปแล้วไปออกรอบตอนดึกก็เลยจะเจอกันตอนออกรอบเนี่ยเออใช่ทุกวันเหรอไม่ทุกนะแต่ว่าช่วงเนี้ยบ่อยเพราะว่าพอเป็นกวนกอล์ฟเขาก็คือเหมือนไปพอหนูทํางานเสร็จก็ค่อยตามบางทีมัน18หลุมอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไป9หลุมหลังอะไรเงี้ยก็มีปกติคือพี่นิกกี้เขาเป็นคนดูแลอยู่แล้วค่ะคือเขาค่อนข้างแบบว่าเขาจะไม่บําหวานหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะเหมือนการกระทําเขาก็จะแบบว่าเออบางทีก็ซื้อของให้ซื้อของมาหาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็โอเคค่ะถามแล้วก็เขินๆพ่อแม่ว่าไงเหรอคะก็ตอนแรกก็จะงงๆนิดนึงค่ะแต่ว่าหลังๆก็อย่างที่บอกคือพอเจอกันไปสักพักอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เคยห้ามอะไรหนูอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าก็ให้พวกเราได้ศึกษากันเองหนูแค่รู้สึกว่าพอเราอยู่กันไปสักพักนึงอะค่ะมันก็ชัดเจนขึ้นเองหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาแล้วเขาก็ให้เกียรติเราเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดการแบบว่ามานั่งดูว่าวันนี้เธอเปลี่ยนไปยังไงเธอรักฉันหรือเปล่าหนูก็รู้สึกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าทุกวันนะวันนี้มันมีความสุขดีเอาจริงๆก็ยอมรับว่าพี่ดิกี้เป็นคนที่มีข่าวเยอะอะไรเงี้ยซึ่งทางบ้านหนูก็จะกลัวกว่าหนูมากอันนี้ก็พูดตรงๆแต่สำหรับหนูก็อย่างที่เคยบอกไปคือเราจะรู้จักกันมันก็ต้องให้เวลาที่จะได้รู้จักตัวตนเขาไม่ใช่คนมาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตัดสินเขาแค่นั้นแล้วนะวันนี้หนูก็ไม่ได้อยากมานั่งคิดว่าเขาจะเป็นแบบไหนในอนาคตเหมือนมีความสุขทุกวันแบบนี้หนูว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้คนนั้นต้องเปลี่ยนเองหนูว่าพี่ดิกกี้เขาผ่านชีวิตมาไม่น้อยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นความประจวบเหมาะที่อาจจะมาเจอเรานะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนเขาหนูว่าเขาอยากเปลี่ยนตัวเขาเองอาจจะจากหลายๆอย่างที่เขาเจอมาเขาเลือกของเขาเองแม่ฉายานายหญิงขาวอ๋อค่ะเป็นไงบ้างคะกับฉายานี้เราก็ดีใจนะคะก็แต่ว่าคือครั้งแรกๆที่ได้ยินน่ะมันก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่พอเรารู้สึกว่าพี่ดิกกี้เขามีแฟนคลับที่ชื่อขาหื่นของเขาอ่ะแล้วเขาค่อนข้างแบบน่ารักมากแล้วก็เหมือนแบบสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะไปออกช่องอะไรเขาก็จะตามเราไปอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าทุกคนน่ารักแล้วก็ขอบคุณก็ดีที่ว่าอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รีบร้อนให้เรียกว่าแฟนนะใช่นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับเป็นแฟนกันอย่างแน่นอนคุณว่านชัยและคุณอายกมลเนตรนะครับล่าสุดในนี้คุณอายก็ออกมาพูดถึงโมเมนต์ที่คุณว่านชัยนั้นขอเป็นแฟนด้วยครับทำเอาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อนักแสดงสาวอายกมลเนตรถือโอกาสเปิดตัวในวันแห่งความรักคบหากับหนุ่มว่านชัยซึ่งสาวอายเผยว่า
ช็อกตอนที่ว่านชายขอเป็นแฟนส่วนตัวเนี่ยรู้จักกันมาประมาณ10ปีแล้วไม่คิดมาก่อนว่าฝ่ายชายจะมาจีบเผยนะครับว่าตอนขอเป็นแฟนเนี่ยฝ่ายชายมีของขวัญชิ้นพิเศษให้เป็นกล้องพร้อมกับบอกแป้งโกะเนี่ยรู้คนแรกรับรู้เรื่องราวคู่ของตนมาตลอดไม่มีดราม่าครับจะเปิดตัวอะไรเลยอะค่ะแบบแต่ว่าโลเคชั่นมันสวยมั้งรู้จักกับพี่ว่านมานานมากๆแบบ10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมาตลอดเลยค่ะแล้วก็มันมีจังหวะได้มาคุยกันตอนแบบว่าธันวาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นแบบเหมือนชอบอะไรสไตล์เดียวกันอะไรแบบนี้มากกว่าค่อนข้างช็อกช็อกมากเพราะว่ามันเริ่มช็อกตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเอ๊ะเขาเข้ามาอีกแบบนึงคือก่อนหน้าที่ได้เจอกันอ่ะมันแบบเพื่อนแบบ 100% เลยแล้วเราแบบเราเอางี้เรามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเขาในเรื่องการทำงานหลังบ้านของออนไลน์เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วคือไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะจีบกันเลยแบบไม่มีพี่ว่านเป็นคนน่ารักมากใช่ค่ะหนูว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงขวบปีที่เขาโตที่สุดแล้วอ่ะมันเขาผ่านอะไรมาเยอะมากมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยเป็นอะไรเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วก็เป็นกล้องค่ะใช่รายการหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชายเป็นกล้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่แป้งโกเป็นคนรู้คนแรกเลยค่ะคืออย่างที่ย้อนกลับไปตอนที่หนูบอกว่าเฮ้ยหนูไม่คิดจะแบบไม่มีทางแน่นอนกับพี่ว่านเพราะว่าเราก็ค่อนข้างสนิทกับพี่แป้งแล้วเราก็รู้จักกับพี่ว่านมาเป็น10ปีดังนั้นมันไม่มีอะไรแบบที่เราจะต้องชอบพอผู้ชายคนนี้ได้แน่นอนไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอในเมื่อมันแบบเฮ้ยมันรู้สึกอ่ะมันดันคลิกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวผู้หญิงคนเดียวที่หนูจะแคร์คือพี่แป้งโกก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ลงรูปกันแบบสวีทหวานมากๆด้วยนะคะมาถึงเรื่องของหนังแนวห้าวเป้งกลับมาอีกแล้วนะคะดูซิว่าคราวนี้นี่จะเกรียนได้ขนาดไหน No script no cut just a plan แต่โคตรเรียลนี่คือคอนเซปต์สั้นๆที่กลายมาเป็นมหากาพย์ภาพยนตร์สุดหาของห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้องแผนการครั้งใหม่นะคะเป็นการแกล้งกันของ2คู่ซีสุดห้าวเปิ้ลนาคอนแล้วก็เป้งนฤบดีจากสารแหน่ห้าวเป้งค่ะและโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดผลงานของสหมงคลเฟรมร่วมกับ I am และมาดามกัสก้าที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์แกงครั้งใหม่ในรูปแบบของภาพยนตร์พร้อมด้วยทัพนักแสดงอย่างนะเนกเกตเสพสวัสดิ์กันตถาวรแจ็คแฟนฉันแรปเปอร์ชื่อดังอย่างยังโอมรวมไปถึงไอดอลสาว CGM48 ที่จะมาร่วมเวอร์มันฮาสไตล์ห้าวเป้งที่รับรองว่าครั้งนี้โหดกว่าและจัดหนักกว่าเดิมค่ะตั้งแต่เรียนมหาลัยตั้งแต่เรียนศิลปะแล้วถ้าภาษาศิลปะเขาเรียก happening art สิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสดๆมากก็จนเป็นอาชีพของตัวเองมาจนมาถึงทุกวันนี้แล้วเราก็หยุดไปเป็น10ปีนะหยุดไป10กว่าปีที่ทำอาชีพที่เรารักตรงนี้มาแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่เราต้องคิดขึ้นมาไม่มีสคริปต์ที่เหลือก็ต้องรอดูว่าน้องเขาจะเป็นยังไงหรือว่าพี่ๆที่ไปแกงน้องเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราก็คิดสดโดนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นทีมงานนี่ต้องแบบหัวไวแล้วคอยคิดตลอดเวลาแก้ปัญหากันก็ปกติก็เรียนมาด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆนานาก็แบบค่อนข้างจะรู้ใจก็ไม่ยากนะแก๊งนี้เขามาเนี่ยนะอย่างโอมนี่เข้ามาก็จะเป็นแก๊งที่คือเราคัดมาแล้วแต่ละคนเนี่ยว่าตัวเป้งแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีอินสปายอ่ะมีความสำเร็จมีวิชาที่จะมาถ่ายทอดให้กับน้องเขาโดยไม่รู้ตัวก่อนอื่นความสนุกนะพี่ว่าคือชอบมีคนถามว่าตอนนี้ทำหนังอ่ะใครเป็นพระเอกว่ะใครเป็นพระเอกตอบไม่ได้ใครเป็นนางเอกตอบไม่ได้แต่เท่าที่รู้ตอนนี้คือเรามีนางเอก25คนน่ะมีพระเอกอย่างน้อย4คนน่าจะเป็นหนังที่ประหลาดนะแล้วเราก็ตั้งใจทำเพราะว่าตอนทำก็สนุกตื่นเต้นตลอดเวลาคิดว่าน่าจะส่งไปถึงคนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้องเนี่ยพี่เปิ้ลถือว่าขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มสักนิดหนึ่งให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่เราอาจจะรู้สึกแบบอะไรไม่ค่อยดีมานานกับสถานการณ์ตรงนี้ตอนนี้กะเริ่มกลับมาดีแล้วขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้องได้25สาว CGM48 มาร่วมจัดเต็มความสนุกในภารกิจใหญ่
ให้กลายเป็นนักแสดงแบบไม่ทันตั้งตัวครับงานนี้ไม่มีบทมีแต่แผนไม่มีนักแสดงมีแต่แก๊งแกงตัวเป้งและเหยื่อหน้าใสเตรียมตัวเตรียมใจแล้วไปชมกันได้นะครับพร้อมกัน18มีนาคมนี้ครับอันนี้น้อง CPM อะค่ะมีแต่ BNK อะไรคือ CGM อันไหนเต้นๆให้พี่ดูหน่อยอ่ะไปขอถึงทุกทีมาลุ้นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่เอาละครับผมวงเต้นต้องเต้นให้พร้อมเพียงกันไม่เห็นจะพร้อมเลยครับให้น้องอ่ะแบบใส่ความสดใสเข้าไปอีกนิดนึงได้ไหมเอ่ยมันดูเครียดไปหน่อยไม่แปลกหรอกผมเนี่ยพิธีกรโอ้โหแล้วมีแพนด้าปลอมที่แอบดูสยองขวัญรำไรอยู่ในร่มป่าใช่นะอันนี้น่าจะไปลุ้นกันนะครับว่าน้องๆจะโดนแกล้งโดนแกงอะไรกันบ้างใช่ค่ะเอามาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของซีรีส์ที่เพิ่งจะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำไปนะครับกับ The Crown นะครับนักแสดงนำอย่างเอมม่าคอลลินนั้นนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าเป็นปลื้มมากๆเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับคำชมจากเจ้าชายแฮร์รี่เลยทีเดียวครับเอมม่าคอลลินนักแสดงสาวยอดฝีมือที่เพิ่งจะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำจากการสวมบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าในซีรีส์เรื่อง The Crown ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอนั้นได้รับรางวัลว่าเธอรู้สึกเป็นปลื้มและซาบซึ้งใจอย่างมากหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้ทรงกล่าวชื่นชมการแสดงที่ไม่ธรรมดาของเธอในการสวมบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์ได้อย่างสมบทบาทเป็นอย่างมากโดยเอมม่าคอลลินเองสงสัยอยู่เสมอนะครับว่าจะมีใครในราชวงศ์อังกฤษที่ดูซีรีส์เรื่อง The Crown บ้างหรือเปล่าซึ่งการที่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงออกมาชื่นชมการแสดงของเธอก็แสดงเห็นว่าพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรซีรีส์เรื่องนี้ด้วยส่วนการสวมบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าถือว่าท้าทายความสามารถของเธอมากๆครับการที่เจ้าชายแฮร์รี่นะคะชื่นชมการแสดงของเธอก็ทำให้รู้สึกภูมิใจมากพอๆกับการได้รับรางวัลลูกโลกทองคำเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเจ้าชายแฮร์รี่นั้นเป็นพระโอรสของเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งการแสดงของเธอก็คงจะทำให้พระองค์ทรงคิดถึงพระมารดาอยู่ไม่น้อยทางด้านเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็เพิ่งจะได้ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรดังเจมส์คอร์เดนนะคะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมีปัญหาอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้เนื่องจากหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องแต่ก็มีการอ้างอิงจากเรื่องจริงด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้พระองค์ทอดพระเนตรซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสบายใจเพราะนี่คือซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวภายในครอบครัวของพระองค์ซึ่งในหลายฉากนั้นก็ทำให้พระองค์คิดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆด้วยแต่ก็มีหลายฉากที่ได้แต่งขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงมีปัญหาอะไรเพราะเรื่องที่แต่งนั้นก็ไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางราชวงศ์แต่อย่างใดแต่ยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมได้ดีอีกด้วยค่ะจะใครชมก็ตามแต่ว่าเป็นคำชมโดยตรงแบบนี้ผมว่าน่าจะสร้างความปลื้มได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเนาะใช่แล้วนะคะมาติดตามกันเรื่องของ Black Lives Matter นะคะจากเหตุการณ์ที่จอร์จฟลอยด์นั้นเสียชีวิตระหว่างถูกจับกุมน้องชายของเขาค่ะล่าสุดก็เตรียมจะปล่อยอัลบั้มออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวดำค่ะเทเรนซ์ฟลอยด์ซึ่งเป็นน้องชายของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่เสียชีวิตจากการควบคุมตัวที่รุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจผิวขาวจนนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปีก่อนนะคะล่าสุดเทเรนซ์ฟลอยด์นั้นก็ได้สารฝันของพี่ชายผู้ล่วงลับด้วยการตีกลองสำหรับทำเพลงในอัลบั้มเพื่อชีวิตที่มีการบันทึกเสียงขึ้นเป็นการประท้วงผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความรุนแรงต่อคนผิวดำมาเป็นระยะเวลานานค่ะก่อนที่จะเสียชีวิตจอร์จฟลอยด์เคยมีความฝันที่จะเป็นศิลปินฮิปฮอปครับโดยจอร์จฟลอยด์เคยทำเพลงแร็ปในซีนดนตรีฮิปฮอปอันเดอร์กราวด์ในรัฐเท็กซัสมาแล้วด้วยส่งผลให้น้องชายของจอร์จฟลอยด์คนนี้เนี่ยต้องการที่จะสานฝันให้กับพี่ชายด้วยการนำนักดนตรีในโบสถ์มาทำเพลงร่วมกันโดยอัลบั้มต่อต้านการคุกคามตำรวจที่มีต่อคนผิวดำในอเมริกาที่กำลังอยู่ในระหว่างการอัดเสียงชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแคมเปญ Black Lives Matter ซึ่งเป็นการรวมกันของชาวอเมริกันไม่จำกัดเชื้อชาติสีผิวที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์รวมถึงคนดำคนอื่นๆที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมด้วยครับเทเรนซ์ฟลอยด์เผยว่าถึงแม้หัวใจของพี่ชายเขาจะไม่มีวันกลับมาเต้นได้อีกแล้วแต่ตัวเขานะคะจะสร้างจังหวะกลองให้เป็นเหมือนเสียงเต้นจากหัวใจของพี่ชายออกมาเป็นเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันโดยโปรเจกต์อัลบั้มชุดนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อค่ะแต่ก็มีการคาดเดากันเอาไว้ว่าจะมีการวางจำหน่ายอัลบั้มในวันที่25พฤษภาคมในปีนี้ซึ่งตรงกับการที่ครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์พอดีนะคะโดยซิงเกิลแรกของอัลบั้มชุดนี้จะใช้ชื่อว่า No Justice No Peace ค่ะจริงๆแล้วทุกสีผิวนั้นมีคุณค่านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่ซานฟรานซิสโกนั้นก็ยังคงสะเทือนใจอยู่ต้องครับค่ะ
เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวกระแสของละครวันทองนะครับโซเชียลในวิจารณ์เลยทั้งด้านบวกและด้านลบครับกลับมากันในเบรกนี้นะครับมาติดตามละครวันทองกันบ้างเรียกว่าออนแอร์วันแรกเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีวิจารณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบครับแค่เปิดตัวตอนแรกก็ได้รับการตอบรับดีจากแฟนๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องวันทองที่ประเดิมเรตติ้งตอนแรกที่ 1.9 ท่ามกลางโลกโซเชียลที่แห่ชื่นชมการแสดงของนักแสดงทั้งใหม่ดาวิกาที่เข้าถึงบทบาทของวันทองได้เป็นอย่างดีทำเอาคนดูน้ำตาแตกเลยครับโดยเฉพาะฉากสารลูกขุนเมื่อถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสองใจอันเป็นต้นเหตุให้สองชายต้องเปิดศึกชิงกันทางด้านของป้องนวัตก็ถูกชื่นชมว่าเข้าถึงบทบาทผู้ชายเจ้าชู้ได้แบบสุดๆเลยทีเดียวรวมถึงคำชมไปที่ชาคริตค่ะก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าเขาไม่เหมาะกับการรับบทขุนช้างแต่ชาคริตก็สามารถพิสูจน์ฝีมือให้ได้เห็นนะคะแถมยังได้รับคำชมจากคนดูมากมายโดยแฟนๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาคริตนั้นตีบทแตกและสามารถถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ดีสุดๆค่ะอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับคำชมมากมายเช่นเดียวกันก็คือน้องปีใหม่เอวารินลูกสาวแม่แอปทักษอ่อนครับที่มาชิมลางเล่นละครเรื่องแรกโดยรับบทเป็นนางวันทองตอนเด็กถึงแม้ว่าจะออกมาไม่กี่ฉากแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะแฟนๆต่างชื่นชมว่าเล่นเก่งมากทางด้านของแอปทักษอ่อนก็ได้โพสต์ Instagram ส่วนตัวเล่าว่าความจริงจังในการเล่นละครของลูกสาวเนี่ยมีมากเลยนะครับแถมบอกว่ามีการเปลี่ยนบทเองด้วยจนผู้กำกับต้องสั่งเทคเลยทีเดียวแม้ว่าจะได้รับเสียงชื่นชมมากมายแต่ก็มีชาวเน็ตที่จับโป๊ะนะคะเรื่องของแผ่นเอฟเฟกต์ที่ชาคริตเนี่ยเขาใช้แต่งให้ดูเป็นคนอ้วนมันลอกหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยพร้อมกับวิจารณ์ว่าโอ๊ยทำไมเอฟเฟกต์ขุนช้างไม่เนียนเลยหน้ากับหัวก็คนละสีแถมเอฟเฟกต์ที่ขุนช้างอ้วนก็ลอกออกมาอยากเห็นได้ชัดและก็วิจารณ์อีกว่าทำไมไม่เช็คให้ดีคือดูรู้เลยว่าหลอกตามากมีการโฟโต้ฮันกันเลยทีเดียวนะฮะอากาศมันร้อนเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้นแต่เด็กที่รับบทขุนช้างขุนช้างหัวล้านแต่เด็กเลยหรอสงสารนั่นน่ะสิเราก็นึกว่าแบบตามวัยฮอร์โมนเพศชายอะไรอย่างงี้มาถึงเรื่องของการที่เราต้องร่วมแสดงความเสียใจกับคุณเปิ้ลหัตถยานะคะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ไปค่ะนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างนะคะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่งจะสูญเสียสามีสุดที่รักอย่างตั้วสรัญญูไปซึ่งครั้งนี้ก็เป็นคุณแม่สุดที่รักของเธอจากไปอย่างสงบในวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ไว้อะไรให้กับคุณแม่ว่าตกใจมากเมื่อได้รับโทรศัพท์ให้มาที่โรงพยาบาลด่วนปีที่แล้วสูญเสียพี่ตั้วที่รักวันนี้สูญเสียแม่ที่รักยิ่งอย่างไม่มีวันกลับมาไปไม่ถูกเลยเราแต่นี่คือสัจธรรมของชีวิตรักแม่คิดถึงแม่สุดหัวใจด้านบรรดาแฟนคลับและเพื่อนนักแสดงต่างก็เข้ามาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณแม่ของพี่เปิ้ลหัตถยากันเป็นจำนวนมากนะคะขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้พี่เปิ้ลด้วยนะคะใช่ครับมาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีชายจิตป่วยคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านของคิมคาร์ดาเชียนพร้อมกับอ้างตัวนะครับว่าเขานี่แหละคือสามีตัวจริงของคิมครับทางสำนักข่าวเพจ6นะครับได้รายงานว่าในช่วงเวลาประมาณ 6:30 ของเย็นวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นสามีของคิมคาร์ดาเชียนได้พยายามบุกรุกเข้าไปในบ้านของคิมคาร์ดาเชียนในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยและบอดี้การ์ดที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าบ้านของซูเปอร์สตาร์สาวได้จับตัวของชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้ทันครับชายคนดังกล่าวมีอายุ24ปีโดยชายคนนี้ได้พยายามบุกรุกเข้าไปภายในบ้านของคิมคาร์ดาเชียนแต่หน่วยรักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้าบ้านของซูเปอร์สตาร์สาวสังเกตเห็นเสียก่อนและเมื่อเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวกลับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสามีของคิมคาร์ดาเชียนครับโดยหลังจากที่จับตัวชายคนนั้นได้แล้วเนี่ยนะคะทางทีมบอดี้การ์ดของคิมคาร์ดาเชียนก็ได้นำตัวชายคนนั้นเนี่ยที่พยายามบุกรุกบ้านของเรียลิตี้สตาร์สาวชื่อดังไปส่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
จ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ส่งชายคนนี้ไปให้จิตแพทย์ทำการตรวจสอบสภาพจิตซึ่งผลปรากฏว่าชายคนนี้นะคะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์ของรัฐเป็นเวลานานถึง72ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะส่วนทางสำนักงานนายอำเภอก็ได้ตั้งข้อหาพยายามบุกรุกเคหสถานของผู้อื่นกับชายคนนี้ด้วยและก็ถ้ามีการเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปล่อยตัวชายที่พยายามบุกรุกบ้านของคิมคาร์ดาเชียนไปแล้วนะคะแล้วก็ติดต่อให้ครอบครัวนำตัวเขาไปรักษาอาการป่วยทางจิตก่อนส่วนทางตำรวจนั้นก็ถอนข้อหาบุกรุกไปแล้วหลังพบว่าเขาเป็นคนที่สติไม่ดีค่ะก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ทีมรักษาความปลอดภัยนั้นเจอเข้าซะก่อนนะครับถ้าไม่เจอนี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยเนาะนั่นน่ะสิคะมาถึงข่าวนี้ค่ะเคลลี่แมรี่แทรนนะคะซึ่งก็เป็นดาราอยู่ในวงการฮอลลีวูดมีเชื้อสายเอเชียเธอก็บอกว่าช่วงนี้รับรู้ได้เลยถึงการเหยียดคนเอเชียค่ะเคลลี่แมรี่แทรนนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามนะคะที่สร้างชื่อมาจากงานแสดงในหนัง Star Wars The Last Jedi และก็ The Rise of the Skywalker ได้แสดงความเห็นว่าการที่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ถูกเหยียดหยามและดูถูกเชื้อชาติในรัฐต่างๆทั่วอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้ค่ะโดยเธอนะคะบอกว่าการกีดกันทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนานแล้วซึ่งการดูถูกคุกคามโดยมนุษย์ด้วยกันแต่คนละเชื้อชาติสำหรับเธอเนี่ยถือเป็นการถูกโจมตีและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้เคลลี่แมรี่แทรนนั้นได้เผยความรู้สึกของตัวเองในระหว่างการโปรโมทหนังแอนิเมชันเรื่อง Raya and the Last Dragon ของทางค่ายดิสนีย์ที่เธอให้ภาคเสียงเป็นตัวเอกของเรื่องครับโดยนักแสดงสาววัย32ปีเผยว่าในปัจจุบันเนี่ยชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและชุมชนชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ตามรัฐต่างๆบางรัฐก็ถูกคุกคามอย่างรุนแรงด้วยซึ่งเป็นผลมาจากอคติและความเกลียดชังอย่างไร้เหตุผลซึ่งการถูกคุกคามทางเชื้อชาตินี้ทำให้เด็กวัยรุ่นชาวเอเชียกลัวที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมานะครับซึ่งหลายคนได้ผันตัวไปเป็นอันธพาลเพื่อสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในส่วนของหนังแอนิเมชันเรื่อง Raya and the Last Dragon ค่ะได้มีการเล่าเรื่องของ Raya หญิงสาวที่มีความฝันในการตามหามังกรตัวสุดท้ายเพื่อที่จะให้มังกรตัวนี้เป็นตัวกลางในการผสานความแตกแยกของชุมชนที่เธออาศัยอยู่ที่ได้มีการแตกร้าวจากความสามัคคีกันเนี่ยนะคะโดยหนังก็เล่าเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ500ปีก่อนที่เหล่ามังกรนั้นได้รวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับเหล่ามารเพื่อเป็นการปกป้องมวลมนุษย์เอาไว้ด้วยโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกของค่ายดิสนีย์ที่มีตัวละครหลักเป็นชาวเอเชียทั้งหมดค่ะโดยหนังมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาวันที่5มีนาคมนี้พร้อมๆกับการสตรีมมิ่งผ่านทางแพลตฟอร์ม Disney Plus ค่ะผู้สร้างได้แรงบันดาลใจเดี๋ยวดูสัตว์คู่ใจในเรื่องชื่อตุ๊กตุ๊กนี่มาจากตุ๊กตุ๊กบ้านเราใช่ค่ะมาถึงเรื่องราวที่ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้กาวกระโดดครับล่าสุดเนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้เธอตั้งท้องลูกคนที่3อยู่ครับนักแสดงสาวสวยกาวกระโดดนะครับกำลังจะกลายเป็นคุณแม่ลูก3แล้วโดยนักแสดงสาววัย35ปีเจ้าของบท Wonder Woman ได้คอนเฟิร์มข่าวการตั้งท้องลูกคนที่3ด้วยตัวเองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยครับหลังจากที่แฟนๆต่างก็คาดเดากันว่ากาวกระโดดน่าจะกำลังตั้งท้องอยู่เนื่องจากชุดที่เธอสวมไปร่วมงานมอบรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อวันก่อนเป็นเดรสสุดงามของแบรนด์จีวองชีที่ออกแบบเพื่อปกปิดหน้าท้องของเธออย่างเห็นได้ชัดเลยเรียกได้ว่าเป็นเดรสสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆก็น่าจะได้เลยทีเดียวครับกาวกระโดดได้โพสต์ข้อความใน Instagram ว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกอีกนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ดีใจมากเลยที่กำลังจะได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกเพิ่มอีกคนเนื่องจากว่าเธอนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบทำหน้าที่การเป็นคุณแม่เลี้ยงดูเด็กทารกอย่างมากและการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยจะทำให้เด็กได้รับความอบอุ่นจากแม่อย่างเต็มที่ด้วยส่วนรายละเอียดที่ว่าเธอตั้งท้องได้กี่เดือนแล้วมีกำหนดคลอดเมื่อไหร่นั้นตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะก็ไม่รู้ว่าท้องนี้อาจจะได้ลูกชายหรือเปล่าเพราะว่าเธอมีลูกสาวอยู่2คนแล้วนะใช่ #covidbaby ช่วงนี้ท้องกันเยอะมากทีเดียวค่ะ
และนี่นะครับก็คือข่าวทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ Entertainment Day ในวันนี้ครับใช่แล้วนะคะสแกน QR โค้ดนี้ได้เลยนะคะสำหรับการรับข่าวสารบันเทิงมีทดลองให้ได้รับข่าวฟรี5วันค่ะและสามารถติดตามช่องทางต่างๆของเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียตามด้านล่างนี้ได้เลยด้วยครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ